สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของตนเกษตรกับเกษตรอินทรีย์ทุกๆท่านนะครับสวัสดีทั้งท่านเก่าแล้วก็ท่านใหม่นะครับที่เข้ามาร่วมรับชมและก็ติดตามตนเกษตรกับเกษตรอินทรีย์นะครับก็วันนี้นะครับเจอกันช่วงบ่ายๆนะครับก็ผมจะพาทุกๆท่านนะครับมาอัปเดตทุเรียนเล็กนะครับที่ผมได้ทำการปลูกไปนะครับทุเรียนเล็กนะครับที่ผมได้ทำการปลูกไปเมื่อช่วงที่ผมได้ทำการอัดคลิปวิดีโอให้ทุกๆท่านได้รับชมนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับได้ทำคลิปวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับจากระยะเวลาตั้งแต่ตอนที่ผมอัดคลิปนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็รวมระยะเวลาได้เป็นระยะเวลา1เดือนนะครับ1เดือนพอดีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปดูพัฒนาการของทุเรียนในระยะ1เดือนนะครับที่ผมได้ทำการปลูกไปมีจำนวนอยู่5ถึง6ต้นนะครับว่าพัฒนาการมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งใดนะครับที่ควรใส่หรือไม่ควรใส่นะครับในช่วงทุเรียนที่ยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรับชมกันแล้วก็ผมก็จะแนะนำนะครับใช้คำว่าบอกต่อดีกว่านะครับใช้คำว่าบอกตัวแชร์ประสบการณ์ดีกว่านะครับในช่วงระยะเวลาที่ทุเรียนนั้นนะครับยังมีอายุได้ตั้งแต่ช่วง1เดือนไปจนถึงครึ่งปีนะครับเราจะควรใส่อะไรหรือไม่ควรใส่อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำไปพร้อมกับการรับชมพัฒนาการของทุเรียนเล็กนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะครับร่วมรับชมไปด้วยกันเลยครับเราจะเริ่มจากต้นนี้เป็นต้นแรกเลยนะครับต้นนี้ก็จากที่ผมเห็นพัฒนาการก็คือนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงไปในทางด้านที่ดีนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมก่อนที่ผมปลูกเนี่ยนะครับการเคลื่อนย้ายของผมนะครับมันก็จะทําให้ใบเนี่ยนะครับเห็นไหมครับใบเนี่ยมันแตกช่วงที่ผมปลูกเนี่ยใบแตกใบช้ำนะครับใบหักนะครับนะใบหักใบแตกใบช้ำนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าแผลต่างๆก็เริ่มที่จะหายไปแล้วนะครับไม่ได้เกิดจากเชื้อรานะครับเกิดจากการเคลื่อนย้ายที่ผมเคลื่อนย้ายมานะครับมันวางแล้วใบมันตีกันนะครับแล้วก็สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือตุ่มนะครับยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนเนี่ยนะครับทุกกิ่งเลยนะครับจะทําการแตกออกมาหมดเลยนะครับทุกยอดเลยนะครับทุกกิ่งเลยนะครับตั้งแต่ด้านล่างเลยนะครับจะมีหมดเลยนะครับเนี่ยนะเราก็จะเห็นได้ว่าทุเรียนนั้นนะครับถ้าเป็นในลักษณะนี้นะครับมีตุ่มตายอดแตกออกมาแล้วนะครับก็เราจะแสดงให้เห็นได้ว่าทุเรียนเราเนี่ยนะครับรากบางส่วนนะครับนะฮะที่มันอยู่ในถุงนะครับอยู่ในถุงเนี่ยทรงของถุงมันเนี่ยนะครับตอนนี้ได้ทําการแตกออกมานะครับสู่ดินใหม่แล้วนะครับสู่ดินใหม่แล้วนะครับตอนนี้รากมันได้หยั่งออกมาถึงนะครับจากทรงถุงนะครับทรงถุงเก่าเนี่ยนะครับสู่ดินใหม่นะครับตอนนี้รากได้มีรากอ่อนได้เริ่มออกมาบ้างแล้วเป็นบางส่วนนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงที่ผมปลูกเนี่ยใบมันเนี่ยนะครับใบมันจะลู่ไปกับพื้นนะครับลู่ลงไปหมดเลยนะครับตอนนี้ใบกลางหมดแล้วนะครับก็เป็นพัฒนาการที่ดีนะครับนะฮะในถ้าเป็นในลักษณะนี้นะครับเป็นพัฒนาการที่ดีนะครับไม่มีผลกระทบใดๆนะครับจากการปลูกมาในระยะเวลา1เดือนนะครับก็ไม่ได้เห็นการแตกยอดที่เห็นได้อย่างเด่นชัดนะครับแต่สังเกตได้เห็นแล้วว่านะครับมีตุ่มยอดใหม่นะครับตุ่มตายยอดนะครับตุ่มยอดใหม่เนี่ยนะครับแตกมาทุกกิ่งเลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นตุ่มๆนะครับยอดใหม่ออกมาทุกกิ่งเลยนะครับแสดงว่ารากนะครับมีการพัฒนาการแล้วนะตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับต้นใหม่เลยนะครับต้นนี้เดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับต้นนี้ผมก็ปลูกเช่นเดียวกันนะครับผมจะขนถมโคนเลยนะครับถมโคนนะครับถมให้มิดเลยผมจะไม่เปิดปากถุงเอาไว้เหลือดินเอาไว้นะครับผมจะไม่เหลือเลยผมก็จะถมให้มิดเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นใหม่กันเลยนะครับต้นที่ทําการปลูกไปนะครับเป็นระยะเวลา1เดือนเดี๋ยวเราไปดูพัฒนาการต้นอื่นกันโอเคครับมาถึงต้นนี้นะครับเป็นอีกต้นหนึ่งที่ผมได้ทําการปลูกไปนะครับ1เดือนต้นนี้ผมซื้อมาในราคา200บาทนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าทุเรียนในโซนกิ่งพันธุ์ของในจังหวัดพิษณุโลกนี่นะครับมันราคากิ่งพันธุ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับ
ก็ต้นนี้ซื้อมาในราคา200บาทนะครับหมอนทองนะครับเช่นเดียวกันตอนที่ผมซื้อมานั้นนะครับก็หลังจากที่ปลูกไปนะครับพัฒนาการที่เห็นก็คือตอนนี้ใบนะครับใบทั้งหมดเลยทุกกิ่งเลยนะครับก็มีการกางนะครับใบกางรับแสงได้ดีนะครับก็มีการแตกบริเวณตาแตกยอดอ่อนนะครับเป็นตุ่มตายอดอ่อนเนี่ยนะครับทุกใบเช่นเดียวกันนะครับทุกใบเลยก็เป็นพัฒนาการที่ดีเช่นเดียวกันนะครับ1เดือนนะครับ1เดือนนะครับเนี่ยแตกออกเช่นเดียวกันนะครับทุกกิ่งเลยนะครับจะมีตาของตุ่มยอดอ่อนนะครับแตกออกมาทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีจะสังเกตได้ว่านะครับหลังจากที่ผมทำการปลูกเนี่ยนะครับทุกท่านจะเห็นได้ว่าโคนเนี่ยโคนที่ผมทำการปลูกไปเนี่ยนะครับโคนถุงเนี่ยผมจะถมทับหมดเลยนะครับเนี่ยผมจะไม่เหลืออย่างหลายๆท่านที่ได้ปลูกเอาไว้แล้วนะครับที่จะต้องเหลือช่วงระยะระหว่างดินนะครับดินปากถุงเนี่ยเอาไว้ประมาณสัก2นิ้วหรือ1นิ้วเนี่ยต้องเหลือแต่ผมไม่เหลือนะผมถมหมดเลยผมถมหมดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรที่มันแสดงให้ถึงความผิดปกติที่ไม่ดีนะครับใบจากที่ซื้อมาก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเขียวสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีสิ่งผิดปกตินะครับใต้ใบก็ไม่มีสิ่งผิดปกติเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็จะเห็นได้ชัดก็ประมาณ5เดือนนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีมากกว่านี้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันโดยตลอดนะครับนี่ก็1เดือนแล้วนะครับใบกลางดีแสดงว่าแล้วก็มีตุ่มตายอดนะครับแตกออกมาทุกกิ่งเลยนะครับนะทุกกิ่งทุกตุ่มเลยนะครับก็แสดงว่าพัฒนาการด้านทางรากเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับก็ได้มีการออกมาสัมผัสนะครับกับดินใหม่แล้วนะครับจากดินที่อยู่ในถุงเนี่ยรากฝอยเนี่ยนะครับได้ทำการสัมผัสได้ออกมาละนะครับได้มีการแตกรากอ่อนออกมาบ้างละนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ใบก็กางสู้แดดได้ดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมต้นต่อไปเลยครับโอเคครับก็มาถึงต้นที่ผมได้ทำการอัดคลิปวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมกันไปนะครับก็พัฒนาการหลังจากนั้นจนถึงวันนี้นะครับ1เดือนนะครับก็เริ่มมีพัฒนาการทางด้านการแตกยอดใหม่แล้วนะครับแตกยอดอ่อนใหม่นะครับแล้วก็ตุ่มตายอดเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับตุ่มยอดใหม่เนี่ยนะครับก็ทำการแตกนะครับแตกทุกกิ่งเลยนะครับแตกทุกกิ่งเลยใบกลางได้ดีนะครับใบกลางสู้แดดได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนรอยบาดแผลต่างๆก็เริ่มมีพัฒนาการไปทางด้านที่ดีนะครับเริ่มสลัดทิ้งนะครับรอยช้ำต่างๆนะครับเริ่มมีการสลัดทิ้งอันนี้ก็เป็นรอยบาดแผลนะครับที่หลังจากการเคลื่อนย้ายมาเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันมีใบแตกบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนะครับการเคลื่อนย้ายนะครับนี่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แตกยอดใหม่นะครับเริ่มมีการเดินของรากแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นผมก็ต้องขอเสริมนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ทำการซื้อพันธุ์มานะครับยังไงนะครับก็ช่วยในเรื่องการเคลื่อนย้ายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับใบที่ผมเคลื่อนย้ายมันมานะมันช่วงนั้นช่วงที่ปลูกช่วงนั้นมันจะเป็นเริ่มมีแตกยอดอ่อนอยู่นะครับแล้วก็มันก็ตีกันระหว่างอีกต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งนะครับยอดอ่อนที่ปลูกมันก็เริ่มเสียนะครับก็ขอบอกทุกท่านไว้ก่อนเลยนะครับว่าการเคลื่อนย้ายนี่ก็สำคัญนะครับการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ทุเรียนเนี่ยนะครับสำคัญเลยนะครับถ้าเรามีการห่อและก็ป้องกันนะครับการตีกันของใบนะครับการกดทับระหว่างต้นหนึ่งไปยังต้นหนึ่งหรือการต้นกดทับของทุเรียนเนี่ยนะครับต้นกับสิ่งที่เราเคลื่อนย้ายมานะครับมันจะดีมากเลยนะครับให้เขากระเทือนมากนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มสลัดทิ้งออกแล้วนะครับก็พัฒนาการที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับนะนี่นะครับมันก็ไม่ใช่เชื้อราอะไรนะครับเพราะมันผมทับมันมานะครับในระหว่างที่เคลื่อนย้ายมานะครับใบกลางได้ดีนะครับตุ่มตายยอดใหม่แตกออกหมดเลยครับนี่ทุกกิ่งเลยนะครับนี่ทุกกิ่งเลยนะครับพัฒนาการที่ดีนะครับผมชอบนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมชอบเลยนะครับใบมันกลางดีครับแล้วก็เขียวไม่มีทีท่าว่าจะพัฒนาการไปทางด้านที่แย่ลงนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังดูไม่ค่อยออกเดี๋ยวเราก็ต้องมาคอยดูกันอีกทีนะครับผมก็จะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าพัฒนาการมันเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับต้นที่อัดคลิปเลยนะครับต้นนี้นะครับถมโคนเหมือนกันครับเนี่ยถมโคนเหมือนกันน้ำไหลผ่านด้วยนะครับปล่อยให้น้ำไหลเลยนะครับ
มันเป็นทางร่องน้ํานะครับก็ปล่อยให้น้ําไหลผ่านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมต้นใหม่เลยครับโอเคครับมาถึงอีกต้นนึงนะครับต้นนี้ก็ซื้อมาในราคาต้นละ200นะครับต้นละ200นะครับมาทําการปลูกนะครับก็พัฒนาการต่างๆก็ดีนะครับก็ใบเขียวดีนะครับแล้วก็ยอดใหม่นะครับตุ่มยอดใหม่นี่ก็ได้ทําการแตกออกมาเต็มเลยนะครับเริ่มแตกออกมาเต็มเลยนะครับนะยอดบนสุดแล้วก็ทุกแขนงนะครับจะมีหมดเลยนะครับนะจะมีหมดเลยเป็นพัฒนาการที่ดีทั้งนั้นเลยนะครับใบกลางได้ดีสาเหตุที่ผมอัดคลิปในช่วงบ่ายๆนะครับเพราะว่าผมจะได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าทุเรียนนะครับทุเรียนพัฒนาการในช่วงที่แดดแรงๆนะครับมันเป็นในลักษณะไหนนะครับแล้วก็จะได้เห็นสภาพความเป็นจริงนะครับว่าทุเรียนที่ผมได้ทําการอัดคลิปเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่วงที่แดดแรงนะครับพัฒนาการณตอนนั้นทุเรียนเป็นในลักษณะไหนนะครับก็จะอัดช่วงบ่ายๆให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับจะได้เห็นว่าช่วงบ่ายเนี่ยถ้าต้นไม้ที่มันไม่แข็งแรงจริงๆใบมันจะลู่ลงหมดเลยนะครับใบมันจะลู่หมดแต่นี้นะครับแต่นี้ใบกลางดีนะครับแล้วก็ใบสีเขียวชอบครับใบใหญ่นะฮะใบใหญ่นะครับก็ไปในทางที่ดีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับอัปเดตบ่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันบ่อยๆเลยนะครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมชมโคนหมดเลยนะครับรากขดผมก็ไม่ตัดนะครับรากขดก็ไม่ตัดนะครับตอนนี้ก็ตุ่มตายอดแตกออกมาหมดแล้วทุกกิ่งเลยนี่นะครับทุกกิ่งเลยนะครับก็เป็นพัฒนาการที่ดีนะครับแสดงว่ารากเขานะนะครับณตอนนี้นะครับปัจจุบันรากเขาเนี่ยได้ทําการยังออกมานะครับยังออกมาจากทรงถุงเก่านะครับไปยังดินใหม่แล้วนะครับณตอนนี้นะครับณตอนนี้เลยสามารถบอกได้เลยนะครับนะฮะก็เป็นพัฒนาการที่ดีนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตบ่อยๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันหนึ่งเดือนนะครับเดือนละครั้งนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับโอเคครับมาถึงหมอนทองอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันจะเห็นได้เด่นชัดเลยนะครับว่ามีการแตกยอดนะครับตุ่มตายอดเนี่ยต่างๆเนี่ยออกมาหมดแล้วนะครับนี่ยอดอ่อนนะครับแตกยอดออกมาละนะครับเต็มเลยนะครับทุกกิ่งเลยนะครับอันนี้จะแตกดีกว่าทุกต้นนะครับอันนี้จะแตกดีกว่าทุกต้นแสดงว่ารากของต้นนี้นะครับเดินได้ดีมากนะครับเดินไปดีมากแล้วนะครับพัฒนาการไปได้ดีนะครับเนี่ยแตกทุกยอดเลยนะครับนี่ทุกตุ่มนะครับใบใหม่นะครับต้นเนี้ยรู้สึกว่าต้นนี้นะครับจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าเขาเลยนะครับว่าตุ่มตายอดเนี่ยและยอดใหม่เนี่ยแทงยอดออกมาได้เยอะนะครับได้ดีกว่าทุกต้นเลยนะครับก็ต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับต้นนี้เช่นเดียวกันผมเวลาปลูกเนี่ยผมก็ไม่เคยตัดรากขดออกนะครับไม่ตัดรากขดออกเลยนะครับแล้วก็ถมโคนหมดเลยนะครับแล้วก็ทําการปลูกนะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับมีการแตกยอดได้ดีนะครับเห็นไหมครับแตกยอดได้ดีนะครับทุกกิ่งจะมีตุ่มตายอดนะครับใหม่ออกมาทั้งหมดเลยนะครับผมถึงบอกว่าต้นนี้นี่พัฒนาการได้ดีที่สุดเลยนะครับเห็นไหมครับมีการแตกยอดใหม่นะครับจะมีทุกกิ่งเลยครับมีทุกกิ่งเลยนะครับโอเคครับมาถึงชะนีนะครับอันนี้เป็นชะนีนับกิ่งข้างนะครับที่ผมได้ทําการปลูกไปนะครับพัฒนาการก็ดีนะครับพัฒนาการดีเลยนะครับณปัจจุบันนะครับเป็นชะนีที่เป็นกิ่งข้างนะครับแล้วก็บริเวณรากโคนถุงเนี่ยนะครับรากโคนถุงเนี่ยผมไม่ได้ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก่อนที่ผมปลูกเนี่ยรากมันจะขดนะครับวนออกมาจนนอกถุงเลยนะครับเป็นลักษณะก้นหอยเลยนะครับจากล่างการต่อตาต่อยอดลงไปเนี่ยนะครับมันจะขดเลยนะครับม้วนออกมาเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าก็ลองซื้อมาปลูกดูนะครับก็หลังจากที่ได้ทําการซื้อมานะครับมาทําการปลูกไป1เดือนพัฒนาการก็อย่างที่เห็นนะครับค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับมีการแตกยอดใหม่นะครับทุกกิ่งเลยนะครับชะนีนะครับชะนีนี่รู้สึกว่าจะเป็นต้นเดียวนะภายในสวนที่นํามาปลูกนะครับเห็นไหมครับแตกยอดนะครับแตกตาใหม่นะครับยอดใหม่เริ่มแตกออกนะครับทุกกิ่งเลยนะครับจะมีทุกกิ่งเลยเป็นพัฒนาการที่ดีนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นพัฒนาการที่ดีกิ่งข้างนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับมันจะออกทางด้านข้างอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่ากิ่งข้างจะปลูกไม่ได้นะครับกิ่งข้างก็ปลูกได้นะครับแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนจากที่เขาเป็นกิ่งข้างให้กลับมาเป็นกิ่งกระดงนะครับต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับด้วยการปรับเป
ลี่ยนรูปไปตามธรรมชาติเองแล้วก็ด้วยการที่เราแต่งทรงพุ่มเองนะครับทำการแต่งทรงพุ่มเองนะครับ1เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ทุกๆท่านได้รับชมกันบ่อยๆนะครับเดือนนึงก็จะอัปเดตทุเรียนใหม่เนี่ยสักครั้งหนึ่งให้ทุกท่านได้รับชมจะเสริมให้ทุกท่านได้รับทราบอีกอย่างนึงนะครับก็ในช่วงระยะเวลา1เดือนจนถึง1ปีนะครับทุเรียนเนี่ยนะครับเราควรใส่อะไรบ้างนะครับจะให้ปุ๋ยไหมนะครับจะต้องเสริมอย่างอื่นไหมนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ต้องเสริมอะไรใดๆเลยนะครับเพราะช่วงระยะเวลาช่วงนี้นะครับเป็นช่วงระยะเวลาที่เปราะบางมากควรที่จะให้รากเขามีการพัฒนาการตัวเขาเองนะครับไปตามธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยไม่ต้องไปกระทุ้งปุ๋ยนะครับมีอยู่หลายๆต้นของผมนะครับเมื่อปลูกเสร็จปุ๊บนะครับผมใส่ปุ๋ยเลยนะครับตอนนั้นหลงไปชั่วคู่นึงนะครับพึ่งพาสารเคมีนะครับพอปลูกเสร็จปุ๊บนะครับ2สัปดาห์นะครับอัดปุ๋ยเลยนะครับอัดปุ๋ยเลยเรียบร้อยเลยครับกระเด้งแล้วก็ไม่โตนะครับทุกวันนี้ก็ฟื้นละนะครับทุกวันนี้ก็ฟื้นแต่ก็โตช้ากว่าต้นอื่นนะครับแต่ก็ฟื้นละสามารถที่จะโตเป็นต้นใหญ่ได้นะครับก็เราไม่จำเป็นต้องไปใส่อะไรเลยนะครับผมแล้วผมก็เชื่อได้ว่าในการปลูกทุกๆครั้งของแต่ละท่านเนี่ยก็อาจจะใส่ปุ๋ยนะครับรองด้วยปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะครับปุ๋ยคอกนะครับก็จะมีการลองก้นอยู่แล้วก็ปล่อยมันนะครับปล่อยให้รากมันได้พัฒนาการไปอย่างดีๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าไปเร่งมันนะครับทุเรียนมันก็คล้ายๆเด็กนะครับคล้ายๆเด็กเนี่ยถ้าเราให้น้ำให้นมกินเยอะจนเกินไปนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะท้องอืดท้องเฟ้อนะครับไม่รู้สึกไม่สบายตัวนะครับเหมือนเด็กเลยนะครับถ้าเราทุเรียนนะก็เหมือนเด็กเลยถ้าเราให้เยอะเกินไปปุ๊บหยุดชะงักเลยนะครับก็ขอฝากนะครับฝากทุกๆท่านเอาไว้ด้วยนะครับกับคลิปวิดีโอการอัปเดตนะครับอัปเดตทุเรียนหลังจากที่ทำการปลูกไป1เดือนแล้วหลังจากนี้นะครับผมจะอัปเดตให้ทุกๆท่านได้รับชมกัน1เดือนนะครับเดือนต่อเดือนเลยนะครับจะได้ดูพัฒนาการของทุเรียนชุดที่ผมปลูกใหม่สำหรับวันนี้ตนเกษตรกับเกษตรอินทรีย์ก็ต้องขออนุญาตลาทุกๆท่านไว้เพียงเท่านี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ